ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับพี่น้องครับช่วงนี้เราได้เห็นกันแล้วนะครับว่ารถมาแล้วแล้วก็เจ้าของรถก็มาแล้วด้วยนะครับก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยเรื่องต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีก่อนครับแขกรับเชิญสวัสดีครับ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 แนะนำตัวสักหน่อยนึงเราเป็นใครยังไงครับผมก็ชื่อวรวุฒิพุทโธนะครับเป็นอดีตนักแข่งในสังกัดของไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับนักแข่งทีมโรงงานทีมโรงงานตอนนี้ตอนทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับด้านการขับขี่บิ๊กไบค์นะครับของยามาฮ่าเนี่ยฮะยามาฮ่าไรเดอร์ขับใช่ครับยามาฮ่าไรเดอร์ขับครับเป็นก็ประจำอยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่าไรเดอร์ขับตรงเกษตรนวมินทร์นี้ใช่ไหมฮะครับก็ตอนนี้ไปทำกิจกรรมให้กับดีลเลอร์ทั่วประเทศด้วยครับเรื่องการขับขี่ครับครับทั้งรถเล็กรถใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์อย่างเดียวบิ๊กไบค์อย่างเดียวครับอย่างเดียวครับผมตอบรับกระแสที่กำลังมาแรงสำหรับตอนนี้แต่ว่าวันนี้มากว่าที่มาถึงตรงนี้ได้เนี่ยรถมาอยู่ข้างหน้าแล้วเจอาร์มอน้ำในตำนานก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับจริงๆแล้วพี่เป็ดวรวุฒิพุทโธก็คือเป็นอดีตนักแข่งนะครับอยู่ในวงการมาก็30กว่าปีนะเอาให้พี่เป็ดเล่าดีกว่าว่าเริ่มต้นแข่งอะไรยังไงเริ่มต้นแข่งปีไหนอะไรไงจำได้ไหมพอได้ครับพอได้ลองดูเอาว่าไปลองเล่าซิว่าเข้าวงการได้ยังไงใครเป็นคนแนะนำเข้ามาแล้วณตอนนั้นจะตอนนี้มันเป็นระยะยาวขนาดนี้เราผ่านอะไรมาบ้างครับก็ในตอนแรกนะครับก็เรียนหนังสืออยู่ดีๆนี่แหละครับก็ชื่นชอบเห็นเพื่อนไปขี่เพื่อนแบบไปซ้อมไปขี่กันที่สนาม Thailand Circuit เพื่อนนี่คือใครคุณเอกลาภพันธุ์ผาบ้านอยู่ตรงข้ามกันเลยอยู่ใกล้กันก็เอกเขาก็ไปขี่เราก็แบบไปดูนะครับตอนแรกก็ขนเครื่องมืออะไรไปให้เขาไปช่วยเขาตอนหลังมาเห็นแล้วเอ้ยเขาขี่ได้เราก็ต้องขี่ได้ดีวะก็เลยไปซื้อรถยี่ห้อหนึ่งซื้อเองส่วนตัวเลยครับคือทีแรกเนี่ยที่บ้านเขาไม่สนับสนุนอยู่แล้วมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับก็รุ่นนี้เขาเหมือนกับแบบไม่แรงมันต้องรุ่นนี้ที่เราแข่งอยู่เราก็พยายามดิ้นรนหาจนได้นะครับก็ได้มีโอกาสไปซ้อมไปกับเอกราชนี่แหละครับไปแล้วก็ไปเริ่มหัดลงไปขี่ตอนนั้นชุดเชิ้ตอะไรก็ยังไม่มีเอาชุดหมีช่างกลน่ะเป็นยีนใช่แล้วก็ถุงมือเนี่ยตอนนั้นถุงผ้าใช่ครับถุงมือถุงมือนะก็ประมาณนั้นแล้วก็หมวกกันน็อกเนี่ยใส่เมื่อก่อนเนี่ยทุกคนจะไม่เห็นความสำคัญใช่หมวกกันน็อกเนี่ยแบบใส่แล้วไม่ถนัดมองไม่รู้เราก็ซ้อมใส่หมวกก่อนแล้วก็ขี่อยู่แถวบ้านก่อนแล้วก็มาซ้อมก็ใส่หมวกคือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างมันฝืนไม่หมดนะครับคิดแว็บแรกขึ้นมาว่าสงสัยจะต้องหยุดอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไหวแล้วคือแบบมันไม่ถนัดว่าซ้อมไปเรื่อยๆก็ล้มจนรถเนี่ยเละเลยเข้าบ้านไม่ได้ทำไมอ่ะรถเนี่ยคือซื้อมาแล้วแบบพูดง่ายเลยว่าที่บ้านน่ะคุณย่าคุณปู่คุณย่าผมอยู่กับคุณปู่คุณย่าก็ว่าซื้อให้ไปโรงเรียนแต่ว่ามาเล่นอย่างนั้นซะแต่รถนี่แบบถลอกเละหน้ากากนี่ยักหน้าได้มือเบรกมือคลาดเหลือนิดเดียวอย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่าตอนนั้นก็เรียนอยู่ด้วยแล้วก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าจะมาทางเนี้ยเตะฟุตบอลก็เตะเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนด้วยเอายังไงดีวะระหว่างฟุตบอลไงนี่หรือว่าจะเรียนดีวะที่บ้านบอกว่ามึงต้องเป็นทหารที่บ้านเป็นทหารกันหมดโอ้แล้วนึกแว็บขึ้นมาว่าไหนชอบแล้วแล้วมีคนดูถูกด้วยเอ้ยดูถูกนี่คือเพื่อนนี่แหละครับแล้วคนข้างบ้านอะไรเงี้ยโอ้ยอย่าไปแข่งตัวเท่าลูกหมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอะไรตายหาตายหงอะไรอย่างเงี้ยประมาณก็ได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นด้วยไม่ชอบคนดูถูกไม่ชอบให้ใครมาว่าตั้งใจเลยซ้อมเก็บเงินหาเงินคือเมื่อก่อนเนี้ย
ทางบ้านก็จะให้หาเงินเองก็คือเราก็ไปหาเสื้อวินมาอ๋อขี่วินขี่วินเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินซื้อนี่ใครเขาก็ใส่แล้วแรงใส่แล้วก็ตอนหลังวิ่งไปหาพี่แต๋วพี่แต๋วช่องสามเมื่อก่อนนี้เขาแต่งทางตรงคุณเกษมสุวรรณทองพี่แต๋วเนี่ยอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจผมก็เอาละผมต้องไปหาพี่คนนี้ผมอยากแข่งรถสนามมากแล้วตอนนั้นพี่แต๋วก็ทำรถสนามอยู่ใช่ให้พี่อนันต์มีพเนียรผมก็ไปบอกว่าพี่แต๋วไปแต่งรถก่อนบอกพี่แต๋วครับเอาแรงก่อนผมอยากแข่งสนามมั่งพี่แต๋วหัวเราะเลยบอกตัวมึงเท่าลูกหมาเนี่ยมึงวิ่งคิวอะดีแล้วอย่างนั้นเลยจริงจริงผมก็เลยบอกดูถูกกูอีกคนแล้วอะไรประมาณนั้นเสร็จปุ๊บบอกพี่ลองหน่อยพี่ทำให้หน่อยมันไปซ้อมแล้วมันสู้เขาไม่ได้พี่แต๋วก็เลยบอกมึงถอดเสื้อมาก็เลยถอดเสื้อให้พี่แต๋วไม่ใช่ครับเสื้อสูบพี่แต๋วก็แยงมึงเอาฝาไปปาดร้านนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ปุ๊บมาปุ๊บพี่แต๋วจูนบอกมึงไปเลยเนี่ยสวนยาวๆเลยสวยจริงเสร็จปุ๊บไปซ้อมปุ๊บทีนี้ไปสวนจริงๆแต่เลี้ยวไม่เข้าเลี้ยวไม่ได้ทั้งนั้นเบรกก่อนถึงโค้งนี่เบรกลากไปเลยไฟท้ายแดงไปเลยไปคว่ำไปชนแบบแรงจริงคือแบบไม่รู้ไม่มีใครสอนเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครสอนเนี่ยผมจะถามอยู่ว่าเนี่ยอยู่ดีไปลงสนามซึ่งโอเคขี่รถเป็นแต่มันต้องมีเทคนิคในการเข้าโค้งในการมองลายอยู่ดีคนเราจะไปอยากจะแข่งรถซื้อรถมาแล้วแข่งกันหามันทำไม่ได้เนี่ยผมถามว่าแล้วมีเรียนรู้ยังไงก่อนเนี่ยคือผมเนี่ยเวลาเขามีแข่งผมจะไปแอบดูตามโค้งเขาออกตัวออกสตาร์ทกันยังไงเขาปิดคันเร่งเขาเบรกกันยังไงเขาแข่งหลายรอบเราก็ดูสนามนี้มาวิ่งไปโค้งแรกโค้งสองสนามหน้ามาไปดูโค้งนี่ออกแนวครูพักรักจำเลยนะเนี่ยใช่ครับเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครมานั่งสอนเฮ้ยมึงต้องปิดคันเร่งอย่างนี้เบรกสายตาต้องมองโฟกัสต้องอย่างนี้ไม่มีคือหากันเองคือเราต้องเขาเรียกว่าขนขวายใครจำได้เยอะได้เปรียบซ้อมเยอะได้เปรียบตอนนั้นมองใครมองใครไว้หมายถึงว่ามีไอดอลอะไรอย่างนี้ป่ะคือที่แบบดูเขาบ่อยๆเมื่อก่อนเนี้ยผมได้ดูถ่ายทอดทางทีวีที่สนามพีระตอนเด็กรุ่นสมัยโอ้โห RXZ พวก VR พวกเนี้ยครับก็ตอนนั้นชอบส่วนตัวเลยไม่ต้องพูดถึงค่ายก็คือชอบพี่คริสต์มาสมิไลโรพี่จับครับพี่จับคือแบบดูเป็นไอดอลเลยเพราะว่าแกนี่ทั้งมอเตอร์คอร์สทั้งทางเรียบนี่แกแบบโอ้โหแม่งสุดยอดอ่ะครับจริงคือแบบว่าเป็นเราต้องวันนึงเนี่ยโหถ้าเราได้ไปแข่งแล้วเราได้รู้จักเขาแค่นั้นเองนะแค่แบบว่าแค่นั้นเขาแบบเรียกเราอะไรเงี้ยแค่นั้นก็หูดีใจพวกพี่น้อยสังสุวรรณพวกอะไรพวกเนี้ยก็ดีใจแล้วจากนั้นมาที่เราแบบเรียนรู้ขวนขวายขึ้นมาแล้วลงสนามครั้งแรกเมื่อไหร่ลงสนามครั้งแรกแข่งแบบแข่งนะไม่ได้ซ้อมนะแข่งใช่ไหมฮะแข่งเลยน่าจะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้น่าจะปี90หรือ91เนี่ยครับ90ประมาณครับประมาณนี้เป็นรายการแข่งรายการนึงเป็น1 Make Race ที่พีระพีระเซอร์กิตซ้อม Thailand แต่ไปแข่งพีระ เพราะว่ามันเดินทางมันไกลนะเดินทางไกลบ้านด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าซ้อมแพงมากครับนะครับก็ในช่วงนั้นคือเราหาเงินเองแล้วแบบคิดว่าโหแพงซ้อมที่เนี่ยวันละ50 บาทโหขี่ไปเถอะมืดแล้วยังขี่ใกล้บ้านด้วยไงใกล้บ้านใกล้บ้านก็ไปแข่งในรายการวันเล็กของรถจักรยานยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ได้ซ้อมวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยคือมีตังค์ไปเนี่ยได้ซ้อมแค่3 ชั่วโมงชั่วโมงละ250จำได้เลยแพงมากแพงก่อนเขาไม่ได้คิดเหมาอย่างนี้นะไม่เหมาครับคือคิดเป็นชั่วโมงครับเบอร์นี้ปุ๊บหมดเวลาออกหมดเวลาออกนะครับแล้วก็สนามแรกเนี่ยรถค่อนข้างที่จะรถ28 คันที่ผมจำได้เลยที่28 คันแล้วก็เรียกไปจับฉลากไอ้เราก็โอ้ยสบายอยู่แล้วอยู่หลังๆเนี่ยไม่มีปัญหาแบบเราไม่ค่อยเก่งเราแล้วแบบประมาณตนไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องมีใครเกะกะใครคือแถวหน้านี่เขาแบบเขาแข่งกันอยู่แล้วครับก็ไปจับฉลาก
จับได้ที่18มั้งครับกลางๆกลางๆกลางโอ้โหคราวนี้โดนกดดันเลยนะกลางๆก็ใช่ครับคือถ้าอยู่ข้างหลังนี่ถ้าในใจนึกนะไม่ได้ภาวนาให้อยู่ไปแล้วก็ไปเลยไม่เป็นไรภาวนาว่าอยู่ข้างหลังแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยๆเก็บมั้ยไม่รู้จริงๆว่าไม่รู้ใครไม่รู้ใครขี่เก่งไม่เก่งเออไอ้คนขี่เก่งเราก็จะมองเข้าไลน์นี้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็สนามนั้นเป็นเค้าเรียกว่าเหมือนเป็นโบนัสเป็นรางวัลที่เราแบบแอบไปซ้อมไปอุตส่าห์ไปล้มไปอะไรมามันเป็นแรงบันดาลใจคือสนามนั้นผมเข้าที่3ไอ้เหี้ยสนามนั้นแต่ลบข้างหน้าเนี่ยล้มไปประมาณ 6-7 คันอ๋อคือพูดมีคือแบบเข้าที่3โอ้ครั้งแรกด้วยสมัยโหเอกชัยผลยิ้มหันยังเด็กๆบีเจ้าบีแล้วก็มีเริ่มกลับมาอัพเฟรมนะบีครับเจ้าบีนี่เป็นเด็กที่นิสัยดีด้วยครั้งแรกเลยอ่ะครั้งแรกในชีวิตที่3ครับถ้วยยังอยู่บ้านพี่แต๋วอยู่เลยแล้วจากนั้นมามันมีแบบไอ้ยะอินเนอร์แบบเอาอีกหรือว่าตอนนั้นยอมแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเป็นจุดหักเหเลยระหว่างเรียนละนึกในใจกูไม่เรียนละแล้วใจแตกแล้วใจแตกแล้วก่อนเรียนก่อนได้รางวัลมาได้เงินมั้ยได้ครับได้เงินด้วยได้เงิน 6,000 บาท 6,000 สมัยนั้นเลย990ที่ 10,000 เป็นหลักหมื่นตอนนี้ครับใช่ครับที่ 28,000 ที่3โอ้ยเงินรางวัลเยอะมากคุณตอนนั้นน่ะเยอะมากใช่ครับยังตกใจเลยว่าโอ้โหค่าสมัครเท่าไหร่ไม่รู้ค่าสมัครมัน300โอ้โห300ได้ 6,000 ครับเอาละได้เงิน 6,000 เรียนคือแบบโอ้โหถ้าเราคือพูดง่ายๆว่ามันก็เป็นกำลังใจอย่างนึงก็เอาเงินเนี่ยผมเอารถเข้าบ้านได้ก็เพราะวันนั้นเอารถไปซ่อมเอาเงินนี้ไปซ่อมรถเอารถเนี่ยเข้าไปที่บ้านแล้วเอาถ้วยไปให้ที่บ้านดูแล้วก็เอาเงินเนี่ยเอาเงินไปให้คุณย่าได้พันหนึ่งฮะไม่ใช่มันตัดทอนมาถมก็ได้ได้ไงวะก็คือบอกว่าจะซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผ่อนเองอะไรเองอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออถ้าจะเอาดีทางนี้ก็เอาไปแล้วแต่ต้องเรียนอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราไม่เรียนอะเรียนก็คือไปโรงเรียนอะแต่แบบเฮ้ยวันไหนต้องไปซ้อมวันไหนเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีแพ็คลิงก์ไม่มีอะไรต้องคอยฟังเสียงเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆถนนเส้นเรียบคลองทวีครับไม่รู้ได้ยินเสียงเมื่อก่อนนี้พวกที่ไปซ้อมสนามเสียงท่อจะแบบป๊าดมาแต่ไกลเลยถ้าได้ยินเสียงเป็นฝูงมานี่เอาแล้วไปแล้ววรวุฒิวิชาเรียนนี้ปุ๊บโดดปั๊บจับรถไปเลยตามเลยกลับไปบ้านเสร็จปุ๊บหยิบชุดหยิบถังน้ำมันหยิบคือไปซ้อมอ่ะคือมีเพื่อนซ้อมไงก็ไปทุกแทบทุกครั้งบางทีก็พูดตรงว่าไม่มาเรียนรอรู้เลยว่าต้องไปแน่วันศุกร์เสาร์ศุกร์พฤหัสศุกร์เนี่ยต้องไปแน่ก็คือมารอก็ทิ้งการเรียนไปเหมือนกันอะไรเงี้ยก็สมัยนั้นชุดเชิ้ตอ่ะมีเรามีสังกัดป่ะมีสังกัดยังดีกว่ายังไม่มีครับแล้วหาชุดที่ไหนอ่ะเราชุดไม่มีใส่ครับเอาชุดอะไรเคลียเวลาก็ชุดหมีชุดหมียีนเนี่ยครับแล้วก็เอามาโมดิฟายเอาปะนู่นแปะพูดแล้วจะขำไม่ต้องพูดขำแล้วเนี่ย ผมเคยเห็นกระบวยวัดไหมกระบวยวัดที่กระบวยใหญ่ตักแกงผมก็ไปหามาต่อให้เดี๋ยวโค้งๆไว้แล้วก็มาแปะเฮ้ยเอามาแปะข้างนอกนะแล้วก็เอาเทปพันไว้พันยังไงก็ได้พันจนแบบเลือดไม่เดินก็มีคือยังไงเข่ากูต้องเช็ดพื้นให้ได้เพราะว่าปกติแล้วเคยเช็ดแล้วเช็ดตอนใกล้ล้มฟืดไปนี่โอ้โหนี่หัวเข่านี่เลือดแล้วก็ล้มยังไงต้องให้เช็ดพื้นให้ได้ก็ทำแปะมารองเท้านี่ก็ใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ช้อนสั้นเอามาแปะข้างๆอะไรเซนเซอร์เซนเซอร์ใช่ใช่เซนเซอร์สุดยอดนี่คือพูดง่ายๆว่าเราไม่มีงบประมาณไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรใจอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่าเด็กรุ่นใหม่นี่โชคดีมากเลยนะถุงมือจะสอนให้รุ่นใหม่ทำอย่างนี้ใช่ไหมคือไม่ใช่นะคือไม่ใช่ครับคือเดี๋ยวนี้ด้วยกำลังในการซื้อหรือว่าอะไรหลายๆอย่างคือมันพร้อมวงการบ้านเราโตขึ้นด้วยก็มันก็มีพร้อมเมื่อก่อนนี่จะหาถุงมือสักคู่เนี่ยโอ้โหนักแข่งบริษัทเนี่ยเขาใส่แบบโอ้โหใส่แล้วมันแบบมีบางคนใช้ถุงมือไอเดียเชื่อมอะเยอะแยะไปใช่ครับทุเรียนพวกนั้นแข่งเพราะว่ามันหนาหน่อยล้มไปไม่อันตรายแต่ว่าพันกันอย่างนี้นะพันกันทุกข้อใช่ครับมันเลื่อนไม่เดินนะนะครับก็ประมาณนั้นจากตรงนั้นแล้วเริ่มมาแบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วทีนี้มาเข้าสังกัดมาได้แชมป์ประเทศไทยมาแชมป์ทุกประธานได้อย่างไรและอยู่สังกัดอะไรยังไงบ้างก็
มีขอเอ่ยอีกคนหนึ่งมีพระคุณมากนะครับก็เป็นพี่หนุ่มวัดกำแพงพี่หนุ่มวิทย์บุญตันใช่ครับพี่หนุ่มเนี่ยแบบให้โอกาสผมดูป๋าดิให้มาขี่รถยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันครับซึ่งตอนนั้นก็กำลังฮอตกำลังฮิตเมื่อกี้มีรูปอยู่เบอร์15ไปขโมยมาก็พี่หนุ่มก็ชวนมาขี่เกียร์ซีขี่เกียร์ซีก่อนแล้วก็เราก็ขี่ในวันรุ่นมาเมกเลสด้วยทีนี้พอไปขี่เกียร์ซีก็รู้สึกว่าเข้ากับรถอันเดอร์โบนได้ดีรถมีถังแต่ที่ผมขี่มาเมกเลสเป็นรถมีถังนะครับก็2ปีได้แชมป์ประจำปีได้แชมป์ประจำปีเสร็จแล้วขึ้นมาเกรด B เนี่ยมีรายการแข่งทั้งหมด6รายการผมได้แชมป์หมดเลยนะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยเกรด B ด้วยนะครับแล้วก็ถูกปัดขึ้นไปเกรด A ไปเจอแบบต้องโดนถีบเป็นไหมโอ้โหเจอเพื่อนกันแหละสมัยเพื่อนกันแล้วเอกลักษณ์ทีนี้เอาแล้วเจอคือพูดง่ายมากเอกลักษณ์อยากให้เล่าอารมณ์ที่แบบว่าพอไปอยู่เกรด A ครั้งหน้าแล้วแบบว่าหันซ้ายหันขวาอย่างเงี้ยยังไงคืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนอยู่เกรด B เนี่ยก็ได้ไฟท์กันอยู่แล้วครับเอาแข่งพร้อมกันเองแข่งพร้อมกันผมก็สมัคร A ด้วยสมัคร A ด้วยได้ซองหลายซองหน่อยแต่ว่าประสบการณ์ฝีมือก็สู้เขาไม่ได้รถเลิศด้วยด้วยหลายอย่างรถเนี่ยสำคัญมากเลยคือมันจะมีรถคัน A คัน B คันนี้ความสำคัญอยู่คนนี้กันคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกมคือจริงๆแล้วต้องวางแผนกันนะครับก็ได้แข่งร่วมกับเกรด A ทีนี้ไปแข่งเกรด A เนี่ยโหจะมีทั้งสุรพงษ์บุญเลิศอนันต์นี่อาจารย์อะไรเนี่ยอนันต์มีพเนียรสุรพงษ์บุญเลิศหน่อยนะหน่อยโอ้โหคือแบบธรรมนูญพวกโอ้ใช่เก่าๆทั้งนั้นขึ้นไปนี่แบบเจอกำแพงอ่ะกะว่าปีเดียวเลิกกะว่าปีเดียวเลิกเลยทำไมขอยืนแป้นสักครั้งคือเป็นเกียรติประวัติมีรูปแล้วแบบโอ้โหแบบสุดยอดแล้วเนี่ยนี่นักแข่งแนวหน้ามึงในรูปนี่ปีไหนเนี่ย92ครับตอนนั้นนี่สนามบินตอนนี้92ตอนนี้ขี่กับพี่หนุ่มวัดกำแพงนะครับครับครับกบิน2มาไหนเราต่อพอเจอกำแพงแล้วเป็นไงต่อก็ทีนี้พี่หนุ่มแกก็แบบเอ้ยเดี๋ยวทำรถให้ทำแบบโมเพิ่มแสดงว่าเห็นแววคือแล้วเขาแบบคือเขาเห็นคือพูดง่ายๆนะแข่ง10สนามล้ม6สนามคือบวกไงประสบการณ์เราสู้เขาไม่ได้สู้ไม่ได้ต้องคือแบบไปหาไงไม่รู้ว่าจะไปอย่างเดียวไปด้วยความสดครับจะไปแล้วโดนสะกิดมั่งโดนเบรกมั่งเก่าแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ได้เดี๋ยวตาเรามั่งก็คงไม่เป็นไรคือก็เก็บมาเรื่อยคือแบบเหมือนเราเป็นเด็กอ่ะเตะซ้ายทีขวาทีคือ4สนามเนี่ยได้ยืนแป้นสนามนึงที่5หรืออะไรทั้งอย่างเราก็จะคิดว่าโหมาแล้วเว้ยเฮ้ยมันต้องสู้ได้ดิวะเกรด A แล้วเราต้องกลับไปฟิตร่างกายเมื่อก่อนเนี้ยไม่รู้ว่านักแข่งเนี่ยจะไม่ค่อยฟิตร่างกายอะไรเท่าไหร่ไม่เป็นระบบอย่างนี้หรอกใช่คือผมก็เป็นนักโชคดีอย่างเป็นนักกีฬาโรงเรียนเตะฟุตบอลคุณปู่ก็ทำไอ้นี่ให้ไปซื้อลูกลอกที่เวลายกเขายกจ่ายตังอะไรอย่างเงี้ยที่เขาลอกมาโอ้นี่คือที่บ้านสั่งส่งเต็มที่แล้วที่บ้านเนี่ยคุณปู่ไปทำเอากระป๋องสีไปเทปูนแล้วก็เป็นลูกลอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำโต๊ะเป็นบาร์นี่แบบมันบ้านมากอ่ะสุดยอดคุณปู่เป็นนายทหารปู่บอกว่าถ้าจะชนะคนอื่นน่ะเราก็ต้องแข็งแรงกว่าคนอื่นเพราะว่าตัวเราเล็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็โหเล่นใหญ่เลยเตะฟุตบอลเสร็จกลับมาเล่นบอกเฮ้ยตกลงเราจะเป็นนักกล้ามหรือเริ่มขี่รถมาเนี่ยแต่มันก็จำเป็นนะมันจำเป็นคือเมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้คิดไงครับไม่คิดว่ามันจะต้องใช้คือขนาดนั้นเฮ้ยมันต้องพิ้วๆมันต้องก็เลยได้ประสบการณ์มาหลายอย่างแล้วก็ได้มาอยู่กับพี่แต๋วอีกครั้งนึงกลับมาอีกครั้งนึงก็คือคราวนี้มันก็มาเป็นยามาฮ่าแล้วกลับมากับ GR คันนี้ครับอันนั้นคือกลับมาพี่เต๋านี่มันอยู่กับพี่เต๋าตอนที่แบบเป็นเกรด A แล้วเกรด A เกรด A แล้วครับครับสำหรับคันนี้นะครับที่พี่เป็ดขี่มาคู่กายกันมาครับคว้าแชมป์อะไรมาบ้างสำหรับ JR นี่นะฮะก็ได้แชมป์ถ้วยพระราชทานครับมาของไทยครับประเทศไทยด้วยแชมป์ประเทศไทยแชมป์ประเทศไทยนี่จะเป็นสปีดอ๋อยามาฮ่าสปีด MX ครับก็ต่อกัน2ปีก็นี่ใช่ไหมที่อยู่ในรูปนี่ใช่ไหม
ที่ได้แชมป์อันนี้ JR ครับนี่ JR นี่พี่แต๋วหน้าห้องหน้าห่างนะครับหน้าห่างตอนนั้นแกก็ทำตัวรถสูตรTP เหรอ TZ TZ 125เป็นครับก็แล้วการแข่งขันในประเทศไทยก็ได้แชมป์มาแล้วก็จะบอกว่ามีการแข่งขันต่างประเทศด้วยได้ไปแข่งรายการอะไรบ้างแล้วก็ได้แชมป์อะไรบ้างก็ไปเอเชียโรดเรซซิ่งนี่แหละครับสมัยนั้นเลยโอ้โหสมัยนั้นเอเชียโรดเรซซิ่งก็ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยที่บ้านเรานี่แหละก็เอกราชนิพนธ์แสงสว่างอันนั้นมีพเนียรสมควรแล้วมีเนี่ยเขาไปทำกลางคือพูดง่ายๆผูกขาดอะแต่ว่าเราผู้ใหญ่ก็เขาเรียกว่าให้โอกาสให้โอกาสเราได้ไปโชว์ฝีมือนะครับก็เราก็เอา JR นี่แหละตอนนั้นไปเสื้อล้มด้วยซ้ำนะครับไปซ้อมไปอะไรที่ประเทศมาเลเซียมาเลเซียครับสนามโจโฮไม่ใช่โจโฮครับที่ลื้อไปแล้วไอ้อะไรนะที่ลื้อไปแล้วชาลาม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 สกิปชาลามลื้อไปแล้วชาลามใช่ใช่ก็ไปก็ปีแรกก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะเสื้อลมมันก็ชูไม่ได้พังมั่งอะไรมั่งใช่ไหมปลายปีที่สองนี่พอที่จะสู้ได้ก็คือสู้กันในกลุ่มของพวกเราเองนะยามาฮ่าเหมือนกันของมาเลเซียอะไรเงี้ยเขาเรียกยุงยุงยุงก็คือสนุกละเขาจะมียุงคือจะเป็นบังลมเครื่องเดียวกับ JR เนี่ยใช่ไหมเครื่องไม่ใช่ครับเป็นเครื่องพื้นฐานเครื่องเป็นทัดทัดแต่ว่าเป็นเสื้อลมเป็นคัชมือคัชมือไม่มีม้อน้ำเป็นตัวรถเขาวิ่งนะระบายความร้อนด้วยอากาศวิ่งมากเครื่องเลสเขาด้วยใช่ก็สนุกครับก็รู้สึกว่าจะก่อนที่จะเลิกไปนี่เต็มที่ได้ที่5ครับแต่ว่าแป้นเขามี3หมายถึงว่าสนามนึงมีอยู่สนามนึงที่ผมเข้าที่5คะแนนสะสมไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยววิ่งไม่ครบมั่งอะไรมั่งคือเราเป็นเหมือนมือใหม่แล้วก็เสื้อลมกับหม้อน้ำเนี่ยมันต่างกันแล้วทางมันยาวแต่ว่าผลงานดีสุดคือที่5ครับอ๋อแต่นักแข่งทั้งหมดทั้งอินโดมาเลฟิลิปปินส์ไทยครับนี่นะครับมีความแตกต่างกันไหมบอกท่านผู้ชมเลยว่าสำหรับเสื้อหม้อลมกับหม้อน้ำคือจริงๆแล้วทำการดัดแปลงหม้อลมกับหม้อน้ำถ้าเป็นหม้อน้ำเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีกว่าหมายถึงว่าเวลาเราจูนน้ำมันอะไรเงี้ยมันจะเขาเรียกว่าคอนสแตนต์กว่าเวลาขับขี่แต่เสื้อลมเนี่ยถามว่าด้วยน้ำหนักรอบเครื่องรอบจัดโอ้โหยิ่งร้อนใช่ครับน้ำมันก็ต้องยิ่งเพิ่มคือพูดง่ายว่าขี่เสื้อลมเนี่ยต้องจูนต้องหนาไว้หน่อยต้องหนาไว้ก่อนแล้วรอบแรกๆนี่ก็จะยังไม่ค่อยบอกคือออกไปอ่ะเสียเปรียบแน่นอนใช่กว่าจะร้อนก็ไม่ทันแล้วใช่อย่างหม้อน้ำเนี่ยหม้อน้ำเดิมหม้อน้ำลูกเขาใหญ่เสร็จปุ๊บเขาดูอุณหภูมิใช่เขาจูนง่ายมันจูนง่ายคือปุ้งนี่ไปแล้วตัวนี้เสื้อสูตรนี่เป็นเสื้อสูตรของยามาฮ่าซัตอาร์ซัตอาร์125ใช่ไหมมันมีอยู่ช่วงนึงครับที่เราเอาซัตอาร์มาลองใส่ที่พี่แต๋วลองทำมาใส่เราก็เทสกันทีนี้เซตอาร์มันเป็นเสื้อเหล็กแล้วก็เวลาเจียไปเยอะๆแล้วมันขาดมันก็เลยต้องพอกต้องอะไรต้องก็เปลี่ยนใหม่ทีนี้ยามาฮ่าทัดออกมาพอดีเป็นเสื้อพรีเมียมก็พอดีเลยลงบล็อกพอดีเลยครบเลยบล็อกเดียวกันจัดให้บล็อกเดียวกันก็เลยหม้อน้ำนี่ไม่ใช่นั้นนี่หม้อน้ำรถวิบากไงเป็นหม้อน้ำ YZ 125เป็นรถตู้เป็นแปลงการแปลงเป็นการดัดแปลงครับถ้าเป็นหม้อเดียวไม่อยู่ละสองหม้อเลยสุกี้หม้อรวมซะไม่ใช่เกี่ยวสุกี้วะจัดไปครับแน่นอนครับจากตรงนั้นแล้วมาถึงตรงนี้นะครับเราก็เป็นอะไรเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะครับก็ยังอยู่ในวงการไหมก็อยู่ในวงการนี้แหละฮะผมทำกิจกรรมเนี่ยพาลูกค้าไปขับขี่ในแท็กด้วยแล้วก็ในแท็กแล้วก็ออกทริปคือการขับขี่บนท้องถนนเป็นยังไงแล้วก็เวลาเข้าไปขับขี่ในสนามเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไปแข่งรถครับมันเป็นการไปฝึกเหมือนนักบินเนี่ยต้องมีชั่วโมงบินฝึกการใช้เบรกฝึกการใช้เอนจิ้นในสนามเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีพวกหมาพวกรถตัดสวนหรืออะไรนี้คือจำปลอดภัยจำเป็นนะแล้วก็ลูกค้าเองก็สบายใจเวลาขี่
ได้ฝึกเต็มที่เสร็จแล้วพอฝึกบ่อยๆบ่อยๆเข้าก็รู้สึกมั่นใจในรถตัวเองแล้วกล้าที่จะใช้กล้าที่จะเชนกล้าที่จะเลี้ยวเทคโนโลยีเขามาเยอะแยะใช่ครับเขาบอกหลายหลายคนของ Rider Cup นี่ที่ได้เรียนไปบางคนเป็นนักแข่งไปแล้วนะครับใช่ไหมก็มีก็มีเราเจอนักแข่งสอนขนาดนี้เราต่อยอดว่าตอนสมัยที่พี่เป็ดสอนนักเรียนรุ่นใหม่ๆตอนสมัยสองจังหวะเฟื่องฟูเห็นบอกว่าถ้าใครไม่หมอบเข้าโค้งนี่ไม้ไผ่เลยเหรอครับ ครับจริงๆไม่ถึงกับไม้พี่ก็คือแบบว่าเราขี่รถแข่งมันต้องหมอบเนี้ยแอโร่มันต้องหลบลมเนี้ยตัวนั่งแข็งทื่อไปอย่างเงี้ยก็บอกว่าอย่างนั้นไปซื้อขับรถไปซื้อตลาดไปซื้อกับข้าวที่ตลาดดีกว่าอย่ามาแข่งหรอกอย่ามาแข่งเลยคือดูอย่างแรกเลยก็ต้องดูและสรีระเวลาเขาแข่งรถเขาทำยังไงมั้งท่าทางเขาเป็นยังไงวิธีการพี่เป็ดคือเอาไม้ไผ่ยื่นอย่างเงี้ยแบบต้องก้มอ่ะใช่ไหมต้องก้มอ่ะทำไมก้มก็ป้าบในโค้งนะคือไม่รู้อ่ะมาถึงตรงผมเนี่ยถ้าไม่ก้มก็โดนโผล่เป็นไงอาจารย์เป็ดก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันในเรื่องราวของตัวรายละเอียดตัวสองคันนี้ตัวแข่งด้วยแล้วก็ตัวที่กำลังจะรับเข้ายนต์ตัวนี้ด้วยไวส์อาร์ซิกนะครับก็ต้องพักเบรกสักครู่แล้วกลับมาในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider